สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้โค้ชนาตาลีก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Tuning Fork เป็นเรื่องของคลื่นเสียงความถี่ที่ช่วยบำบัดได้หลายอย่างนะคะแล้วหลายคนเนี่ยถามโค้ชมาว่าโค้ชคะซื้อมาแล้วนะคะมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะคะเราไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรดีวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตให้แล้วก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคลื่นความถี่ Frequency ต่างๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณโบครูนิดแล้วก็ทาง YouTube นะคะทาง YouTube ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะครั้งที่แล้วโค้ชไม่ได้ไลฟ์สดทาง YouTube ค่ะเพราะว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่แบบคิดว่าเอาลงที่ทาง YouTube ไม่ได้อ่ะก็เลยต้องไลฟ์สดทาง Facebook อย่างเดียวนะคะรอบไหนที่เราเสี่ยงลงลึกใช่ไหมไอ้เรื่องเชื้อที่กำลังแบบฮิตๆกันตอนนี้แล้วก็ไอ้ที่ฉีดที่แขนให้คุณเนี่ยเมื่อไหร่ที่พูดเรื่องนี้นะคะก็จะไปไลฟ์ Facebook ทางเดียวนะคะเพราะฉะนั้นให้รู้กันนะคะเพราะว่าเราโดนบล็อกกันหลายรอบแล้วที่หายไปนะโค้ชไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะว่ามันโดนบล็อกทาง YouTube ก็เลยไม่เห็นนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่คำถามที่หลายคนถามโค้ชมานะคะว่าโค้ชคะมีเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะอันนี้คือเรียกว่าชุดsolfeggio นะคะมี6อันนะสีแตกต่างมีฟรีควอนซีแตกต่างกันนะคะส่วนอันนี้เรียกว่าโอห์มนะคะตัวนี้คือโอห์มมันจะมีอันนี้เขาเรียกว่าเวท tuning fork คือเขาเอาตัวหัวเนี่ยมาใส่ให้มันหนักตรงนี้นะคะการใช้งานตรงนี้จะใช้กับร่างกายนะคะเวลาที่คุณ มีการปวดอย่างเงี้ยให้ใช้ตัวนี้นะคะทีเนี้ยมีอีกนะคะนี่คือไพเนียลทีนี้เขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วไม่ว่าจะซื้อจากโค้ชหรือว่าซื้อจากที่ไหนก็ตามนะคะมีคนถามว่าไพเนียลแกลนเนี่ยฟรีควอนซีที่เท่าไหร่โค้ชไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นบางอย่างใช่ไหมคะเขาก็ไม่อยากบอกเพราะว่าคนเอาไปทำก๊อปปี้ขายที่เมืองจีนเขาก็ก๊อปปี้ขายคือทุกอย่างเนี่ยมัน made in USA ของบริษัทนี้ somaenergetics.com เขาจะเขียนแบรนด์ของเขาไว้ตรงนี้นะคะโค้ชเคยอธิบายแล้วเนาะว่าวิธีการทำระหว่างที่ทำของจีนกับของที่บริษัทนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะทีนี้อันนี้ต่อมไพเนอร์แกลนนะคะตัวนี้นะคะใครไม่มีไม่เป็นไรอันนี้คือเขาขายแยกต่างหากโค้ชนาตาลีเขาไม่ได้นำมาขายตรงนี้นะคะก็มาลองเฉยๆพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณจับตรงเนี้ยคุณก็จะแกว่งได้อย่างเงี้ยเวลาที่คุณทำให้คนนอนใช่ไหมมันก็จะง่ายหรือว่าทำกับตัวเองแบบเนี้ยมันก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีแบบนี้นะคะไม่มีไอ้ที่จับแบบนี้นะคะไม่เป็นไรเพราะว่าทุกอันนะคะเขาจะให้มาเป็นห่วงกลมๆอย่างนี้ไว้ใส่ตรงท้ายตรงนี้เห็นไหมคะคือให้ใส่ลึกประมาณขนาดนี้เสร็จ1ส่วน4นิ้วนะคะแล้วคุณก็จับอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ได้เหมือนกันค่ะมันอาจจะไม่เวิร์กดีเท่ากับเป็นแบบมีที่ห้อยแบบนี้นะเห็นไหมคะมันก็ยังโอเคนะคะเพราะว่าเราไม่ควรจะจับตรงตัวซ่อมเองเราควรจะจับตรงปลายทีนี้พอจับตรงปลายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถนัดเขาก็เลยทำเป็นแบบห่วงยางเล็กๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้เนาะเอาไว้ใส่ตรงนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะเวลาคุณแกว่งมันก็จะได้แบบฟรีอะนะคะคุณก็จะได้ไม่ต้องโดนตัวซ่อมเสียงนะแล้วก็มีตัวนี้นะคะก็คือคริสตัลตัวนี้เสียงจะแหลมปิดเลยเพราะว่าฟรีควอนซีจะสูงอันนี้เขาบอกนะคะว่าฟรีควอนซีเท่าไหร่คริสตัลตัวนี้ฟรีควอนซี 4,096 นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงแล้วก็ดูซิว่าเราจะใช้อย่างไรใช้อะไรได้บ้างนะคะหลายคนถามโค้ชมาว่าโค้ชคะไม่รู้ว่าจะเริ่มใช้ตัวไหนดีใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยนะคะก็คือตัวโอห์มนะโอห์มเนี่ยมันก็เหมือนการกับเสียงคุณทำสมาธิเห็นของเวลาที่คุณทำสมาธิแบบไปทำโยคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะมีการนั่งทำโอมเสียงนั้นแหละค่ะฟรีควอนซีนั่นแหละคือตัวนี้นะคะทีนี้ถ้าคุณอยากเริ่มต้นเราเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอะไรดีให้เอาชุดโอมนะคะทีนี้ชุดโอมเนี่ยมันก็จะมีมา3อย่างก็คือมีอันนี้แล้วก็มีตัวไพเนอร์แกลนด์แล้วก็มีคริสตัลมาให้นะคะมีแบบนี้ถ้าไม่อยากซื้อเป็นชุดซื้อตัวเดียวตัวนี้มีไหมก็มีเหมือนกันค่ะทีนี้ซื้อเป็นชุดเนี่ยเขาก็จะมี MP3
เป็นแบบไม่ใช่แบบอีบุ๊กอะแต่เป็นแบบออดิโอเสียงมาให้คือเป็นหนังสือเสียง Road in a Fork in a Road คือผู้ก่อตั้งบริษัทนี้เขาอธิบายเรื่องขึ้นเสียงเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างไรนะคะก็แล้วก็อีกอย่างนะคะก็คือมันจะมากับคริสตัลโค้ชคะคริสตัลที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมๆคืออันนี้เขาไม่ได้เจียระไนมานะคะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นมั้ยคือคริสตัลของแท้นะคะทีนี้เวลาที่เขาไม่ได้เจียระไนมาแบบกลมแบบสมูทเรียบเนี่ยมันก็จะมีเหลี่ยมแล้วคนสงสัยว่าโค้ชคะถ้าเกิดว่าเราเอาเหลี่ยมเนี่ยมาตีตรงคริสตัลเนี่ยทูนิ่งฟอร์กเราไม่พังเหรอมันก็เป็นรอยถลอกแล้วมันจะทำให้ฟรีควินซีเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยคือโค้ชก็ตีไปพักหนึ่งกับตัวที่เขามาให้นะคะแล้วคนก็สังเกตว่ามันจะมีรอยตีกันใช่ไหมซึ่งของโค้ชก็เป็นไม่ใช่เป็นแค่ของคุณไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะคะทีเนี้ยเวลาคุณตีกับคริสตัลน่ะอันนี้ก็คือเสียงคริสตัลตีกับคริสตัลอ่ะเสียงมันจะแบบก้องกังวานนะคะนี่คือหินคริสตัลที่มากับชุดนี้นะคะทีเนี้ยเราก็กังวลว่าที่มันจะเป็นรอยเสียงคริสเสียงเนี้ยไม่เปลี่ยนฟรีควินซีนะคะไม่ได้ทำให้มันเสื่อมประสิทธิภาพแต่ด้วยความที่ว่าเพื่อความสบายใจใช่ไหมโค้ชก็เลยไปเอาคริสตัลอีกแบบนึงมาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่แพงอันเล็กๆแบบนี้โค้ชซื้ออีกชุดหนึ่งมันมากับรูปหัวใจแบบนี้นะคะชุดความรัก Frequency 528มันก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมเรียบทีนี้เราก็ตีได้อย่างสบายใจเดี๋ยวจะให้ทดลองเสียงความแตกต่างนะคะดินเสียงมั้ยอีกครั้งนะคะอันนี้ใช้กับคริสตัลที่เป็นรูปหัวใจที่แบบเรียบเลยนะแล้วก็อันนี้ใช้กับคริสตัลที่ยังไม่ได้มีการเจียระไนให้มันเรียบนะคะแบบธรรมชาติจริงๆได้ยินความแตกต่างมันไม่แตกต่างกันเนาะอยู่ที่คริสตัลสมมุติว่าคุณไม่มีคริสตัลสีชมพูแบบนี้เพราะว่าเขาชอบสีชมพูแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเขาจะให้มันสีชมพูเพราะว่ามันเป็นชุดแห่งความรักคุณจะตีกับคริสตัลสีอื่นได้ไหมได้เหมือนกันนะคะสมมุติว่าคริสตัลที่ถูกกับชะตาของคุณหรือราศีของคุณก็เอาคริสตัลนั้นนะคะมาตีคริสตัลสีอะไรก็ได้นะคะทีนี้คุณก็สังเกตเสียงนะคะความแตกต่างอ่ะทีนี้มาถึงตัวโอห์มที่โค้ชบอกว่าเราไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมคะให้ซื้อโอห์มก่อนเลยนี่คือบริษัทโซมาเอเนเจติกส์เขาแนะนำให้ใช้โอมเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ายูนิเวอร์ซัลนะคะยูนิเวอร์ซัลก็คือใช้ได้ทั่วไปคือใช้ได้ทั้งฟังแล้วก็ใช้ได้กับร่างกายทีนี้เดี๋ยวโค้ชมาสาธิตนะคะเพราะว่าหลายคนนะตีไม่เป็นคือบางคนนะอ่ะโค้ชเองก็เป็นซื้อไม้ใหม่ๆนะฉันตีอย่างแรงเลยค่ะตีกับตัวนี้ปังคุณสังเกตนะมันไม่มีเสียงนะมันปังเลยอะคือแบบแป๊กทีเนี้ยถ้าคุณตีแรงจนกระทั่งไอ้ตัวหัวเนี่ยมันกระทบกันใช่ไหมไม่ดีแล้วค่ะให้คุณตีแบบนี้เอามือนี่แหละค่ะเราไม่ต้องตีแรงมากมันไม่ใช่ที่ความแรงของการตีเราเอาควอลิตี้ไม่ใช่ควอนติตี้เราเอาคุณภาพของเสียงไม่ใช่ปริมาณของเสียงเข้าใจใช่ไหมคะทีเนี้ยให้คุณตีแบบนี้นะคะเห็นไหมเสียงมันไม่ออกนะคะตัวนี้เสียงมันไม่ออกแต่ว่าถ้าคุณเอามาวางใกล้หูนะคะมันสั่นสะเทือนอย่างมากๆเลยนะคะสั่นอย่างมากๆทีเนี้ยให้คุณเริ่มใช้แบบนี้ทีนี้คุณสังเกตใช่ไหมคะโค้ชจะมีตัวนี้หลายคนถามว่านี่คืออะไรคะคืออันนี้โค้ชก็ลองนะคะก็ยังไม่ได้นำมาจำหน่ายเพราะว่าราคามันสูงมากไอ้ตัวเนี้ยราคาแบบเกือบเท่าตัวซ่อมเสียงเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวนี้มันแพงมากไอ้เล็กๆที่ใส่เนี่ยใส่เพื่ออะไร
ใส่เพื่อที่เราจะได้เอาวางกับหน้าผากได้เรียบง่ายแล้วก็เวลาที่คุณถูไปกับตัวเนี่ยมันถูง่ายแค่นั้นเองค่ะมันไม่ได้ทำให้คลื่นความถี่มันเพิ่มขึ้นหรือนานขึ้นเลยเพียงแต่ว่าถ้าคุณถูแบบนึกสภาพนะถ้าคุณถูแบบอย่างเงี้ยโอ้ยมันก็แบบด้านๆนะมันก็แบบมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมมันไม่ลื่นไหลเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอามาวางหน้าผากแค่วางจุดๆตรงเนี้ยมันก็โอเคถูกไหมเดี๋ยวสมมุตินะคือนี่โค้ดใส่ไปแล้วนะมันต้องเอาอะไรไขเนี่ยไขเข้าไปให้มันแน่นๆก็ไม่อยากเอาออกเนาะคิดว่าถ้าเกิดคุณไม่มีตัวนี้นะคะให้คุณทำแบบนี้แล้วก็มาวางที่หน้าผากโอ้โหมันจะสั่นคุณไม่ได้ยินเสียงนะเพราะแบบเนี้ยมันเป็นแบบที่ใช้กับร่างกายนะคะเห็นไหมคะทีเนี้ยพอเสียงใกล้หมดใช่ไหมก็ตีใหม่เวลาตีนะคะเดี๋ยวจะตีให้ดูใกล้ๆดีกว่าให้เอาตรงไปปลายตรงเนี้ยตีกับตรงนี้นะคะข้อมือแค่นี้เองแบบนี้ถ้าเอาสองหัวเนี่ยตีลงเลยนั่นคือผิดละเสียงมันไม่ออกคุณจะรู้เองเลยค่ะให้ทำแบบแค่นี้นะคะแล้วก็เอามาวางไว้ที่หน้าผากมันจะสั่นสะเทือนเลยทีนี้นะคะเวลาที่คุณมีปัญหาเรื่องหัวใจนะมีปัญหาเรื่องหัวใจวันก่อนลูกชายของโค้ชเนี่ยก็ยังเป็นที่รู้กันดีเนาะลูกชายของโค้ชเขาอยากไปจิ้มมาเองเตือนแล้วไม่ฟังจิ้มมา2เข็มแล้วปรากฏว่าเขาก็มีอาการเรื่อยๆเราก็พยายามช่วยแบบเรื่อยๆเลยค่ะทีเนี้ยเวลาที่เขาหายใจไม่ค่อยออกมี heart palpitation นะคะคือหายใจเต้นเร็วโค้ชก็เลยบอกว่าเอางี้ลูกนอกจากเอามาใส่ตรงหน้าผากแล้วลองมาใส่ที่หัวใจดูนะคะคุณก็ตีตรงเนี้ยแล้วคุณก็มาวางที่หัวใจคุณรู้ไหมคะว่ามันสั่นสะเทือนเข้าไปเขาบอกว่าเขารู้สึกดีมันไม่ได้ไปทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็น frequency คือคุณต้องรู้อย่างนึงนะคะว่าในร่างกายของเรานะคะมันเต็มไปด้วยน้ำมากกว่า 75% แล้วน้ำเนี่ยเวลาที่มีแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนเซลล์ของคุณได้เปลี่ยนโมเลกุลในน้ำในร่างกายของคุณคุณลองคิดภาพตามนะคะเอางี้นะคะถ้าคุณไปที่แม่น้ำนิ่งๆแล้วคุณโยนก้อนหินเอาแบบก้อนหินโยนลงไปในน้ำนิ่งๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการ ripple effect น้ำมันก็จะกระจายเป็นวงกว้างๆนั่นแหละเขาเรียกว่า ripple effect ลองคิดดูสิคะว่า ripple effect ตอนที่น้ำกระจายเป็นวงกว้างๆเนี่ยมันคือความถี่ความสั่นสะเทือนนะคะแล้วลองคิดดูว่าอยู่ข้างในร่างกายของเราเนี่ยเราเต็มไปด้วยน้ำมากกว่า 75% สมองยิ่งมีน้ำเยอะนะเห็นอย่างเงี้ยเห็นกะโหลกแข็งๆเนี่ยจริงๆแล้วเต็มไปด้วยของเหลวเต็มไปด้วยน้ำนะคะแล้วคุณมองไม่เห็นใช่ไหมคะในร่างกายเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอาฟรีควินซี่ต่ำๆไปให้น้ำเนี่ยน้ำในร่างกายของคุณเปลี่ยนรูปร่างข้างในขนาดไหนโค้ชเคยเอาวิดีโอเรื่องการทดสอบเรื่องน้ำเนี่ยคุณลองไปดูได้นะคะด็อกเตอร์ที่ญี่ปุ่นน่ะเขาก็ทดสอบเรื่องน้ำเปลี่ยนโมเลกุลได้ขนาดไหนบอกรักน้ำน้ำก็เปลี่ยนรูปร่างนะคะคุณบอกว่าเกลียดน้ำฉันไม่ชอบเธอตายไปซะเธอแบบเป็นน้ำไม่ดีน้ำเปลี่ยนโมเลกุลเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ยินเสียงแต่คลื่นความถี่ดีๆมีแต่คนบอกรักหรือบอกรักคนอื่นคุณอารมณ์ดีๆน้ำในร่างกายของคุณน่ะเปลี่ยนตามในนั้นแต่คุณมองไม่เห็นถูกไหมคะเช่นเดียวกันทีนี้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายมีฟรีควินซีเป็นช่วงๆเฉพาะมนุษย์เราก็เหมือนกันผีสางเทวดาก็มีฟรีควินซีที่แตกต่างกับเราเราฟรีควินซีไม่ตรงกับเขาเราก็เลยมองไม่เห็นเขาใช่ไหมคะสัตว์ก็มีฟรีควินซีทุกอย่างก็มีฟรีควินซีขวดน้ำนี้ยังมีฟรีควินซีเลยค่ะนะทีนี้นะคะคุณก็ลองนึกสภาพดูเนาะว่าถ้าคุณเปลี่ยนฟรีควินซีในร่างกายเนี่ยเป็นฟรีควินซีที่แบบดีๆบ่อยๆร่างกายมันจะเยียวยาแล้วก็บำบัดตัวเองได้ค่ะทีเนี้ยนี่คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่โค้ชแนะนำสำหรับคนเป็นมะเร็งคนไม่เป็นมะเร็งคนปวดหัวคนเครียดคนนอนไม่หลับให้ใช้ frequency tuning fork ช่วยนะคะทีเนี้ยการที่ใช้ tuning fork เนี่ยนะคะ
แบบที่มีหัวเนี่ยมันจะใช้กับร่างกายใช้ลดอาการปวดได้คุณลองคิดดูสิคะว่าการที่คุณปวดนั่นคือเรื่องของกล้ามเนื้อใช่ไหมกล้ามเนื้อน่ะมันเกิดการอักเสบฟรีควินซี่มันเปลี่ยนมันไม่ตรงช่วงที่มันจะเป็นมันก็เลยเกิดอาการถ้าคุณมองในแง่หลักของเรื่องฟรีควินซี่นะคะไม่ใช่ว่าคุณไปมองในแง่หลักเอ้าก็มันเป็นจ้ำๆช้ำๆใช่ไหมคือเรามุมมองคนละอย่างกันนะคะขอให้มองในเรื่องของพลังงานแล้วก็ฟรีควินซี่เพราะว่าฟรีควินซี่ก็เป็นพลังงานตีแบบนี้วางที่หน้าผากนะคะมันก็จะสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนไปเลยนะคะคุณไม่ได้ยินเสียงตัวนี้นะเสียงมันไม่ออกหรือเวลาคุณเอาวางที่ข้างหูอ่ะให้เอาด้านเนี้ยที่เป็นรูๆนะคะคุณจะได้ยินเข้าไปที่หูแล้วเวลาที่คุณจะเปลี่ยนข้างซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายให้คุณยกข้ามหัวนะคะให้คุณยกข้ามหัวแบบนี้นะทำไมต้องยกข้ามหัวเอาแบบนี้ไม่ได้เหรอ ใช่ไหมก็มาอย่างนี้เลยสิเร็วดีมีเหตุผลนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณยกข้ามหัวเนี่ยค่ะคือออร่าของเราดวงจิตวิญญาณแอดมาจิตวิญญาณโซของเราเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนหัวที่เขาเรียกว่าชักกะจักระที่8นะคะก็คือตรงข้างบนหัวเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้ฟรีควินซี่ขึ้นเนี่ยส่งไปที่จักระที่8ตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าเป็น higher self เป็นคุรุเป็นจิตวิญญาณของคุณมันอยู่ตรงนี้นะคะตัวคุณมีกระแสไฟฟ้าแล้วก็พลังงานรอบๆออร่าตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณอะส่งไปที่ข้างบนเสมอไม่ทำแบบนี้นะคะอย่างนี้ไม่เอาให้ขึ้นไปอย่างนี้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อะไรขึ้นก่อนก็ได้นะคะแบบนี้นะคะนี่คืออยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้สอนแบบให้ความรู้แบบนี้แต่อาจจะว่าไม่ได้เต็มทั้งหมดอย่างที่โค้ชไปเรียนมาเลยนะคะเพราะว่าสอนแบบนั้นมันยังไม่ได้มันลงลึกมันเยอะนะคะเอาแบบเบื้องต้นนะเบื้องต้นคุณทำได้แบบนี้แล้วก็อ่ะสมมติคุณไม่มีตัวนี้มันเป็นไรนะคะเวลาที่คุณอาการนอนไม่หลับมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมให้คุณตีแล้วก็มาวางตรงต่อมตรงเนี้ยต่อมน้ำเหลืองนะคะแล้วก็ข้างหูเนี่ยถ้าคุณกดลงไประหว่างที่กรามกับตรงข้างหูของคุณอ่ะตรงนี้ลองกดดูมันจะเป็นหลุมถูกไหมคะนั่นแหละค่ะให้เอาตรงปลายเนี่ยไปจิ้มตรงเนี้ยคุณจะรู้สึกมันสั่นสะเทือนอีกแบบนึงมันเป็นการช่วยลดความเครียดแล้วก็อาการเจ็บอาการงงการแบบมึนชาที่ใบหน้าที่หัวให้คุณทำอย่างนี้ทั้งสองข้างนะคะสองข้างแบบนี้โอเคมีคำถามกันอีกไหมคะเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอีกแล้วสมมุติว่าคุณมีอาการเจ็บที่หัวเข่าคุณก็เอาอันเนี้ยเอาตัวนี้นะเอาไปวางไว้ที่หัวเข่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณนอนอยู่แล้วมีคนทำให้เอาไปวางที่ปลายเท้านะคะปลายเท้าของเราคุณจะรู้สึกสัมผัสได้ด้วยแรงสั่นสะเทือนของมันเนี่ยว่ามันสั่นสะเทือนแรงมากขนาดไหนนะคะคุณลองดูนะถ้าปวดข้อมือคุณก็ลองอย่างนี้นะคะลองดูเลยแล้วก็ไล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะไล่ขึ้นมาแบบนี้สองข้างนะคะถ้าอยากให้นอนหลับเร็วก็เน้นที่ตรงแถวหน้าผากแถวหัวถ้าอยากให้นอนหลับเร็วใช้คลื่นเสียงตัวอื่นช่วยด้วยไม่ใช่ตัวนี้อย่างเดียวนะคะถ้ามีโอมอย่างเดียวก็ใช้โอมอย่างเดียวเนาะทีนี้เดี๋ยวโค้ชจะให้ดูเรื่องฟรีควินซีนิดนึงเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูค่ะว่าคุณจะเลือกใช้ฟรีควินซีอะไรดีจริงๆแล้วคลื่นเสียงมีเยอะมากมายนะคะซ่อมเสียงเนี่ยไม่ใช่มีแค่โซเฟเจียลแต่วันนี้โค้ชจะเน้นตรงเรื่องเซลฟูsophageal ชุด sophageal ของ somagenetic เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสีมันง่ายเพราะว่าสีนี้เป็นสีตามสีจักระเลยนะคะทีนี้เราไม่ได้มีครบทุก frequency แบบที่ในรูปให้คุณดูถ้าเกิดว่าคุณจะเอาตรงนี้นะคะคุณแคปหน้าจอไปแล้วก็คุณไปหาคลื่นเสียงเปิดดู YouTube ตามนี้ตามอาการแบบนี้ได้ตอนนี้นะคะขอให้เน้นที่741เพราะว่ามันเป็นคลื่นเสียงที่ช่วยDetox นะคะช่วย Detox เวลาที่คุณไปจิ้มมาแล้วคุณมีอาการ
ใช้ฟรีควินซี่ไหนดีคะหลายคนถามให้ใช้2อย่างก็คือ741กับ528 528นี่มันช่วยซ่อม DNA แล้วก็เป็นคลื่นเสียงของความรักคลื่นเสียงของความรักคือ528นะคะทีนี้แบบที่ทั่วๆไปเลยใช่ไหมคะก็คือ432เขาเรียกว่าเป็นคลื่นเสียงของแบบที่ติดต่อกับธรรมชาตินะคะคือแบบโดยเป็นกลางๆโดยรวมเลยนะคะฟังแล้วมันจะสบายใจนะคะ432ถ้าให้โค้ชเลือกนะคะโอ้ยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเอาอะไรดี741 detox 528สำคัญมากเพราะว่าความรักจะเอาชนะทุกสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกนะคะก็คือเนี่ย528 Hz เป็นฟรีควินซีของความรักให้คุณส่งให้ตัวเองส่งให้คนอื่นเป็นฟรีควินซีที่โค้ชคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ432นี่คือแบบเริ่มต้น3ฟรีควินซีนะคะแล้วก็ตามนี้นะคะถ้าใครจะแบบอยากให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสามีกับครอบครัวกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานประมาณนี้ก็ใช้639 Hz ถ้าคุณมีความปวดนะคะให้ใช้174 Hz ตามนี้เลยนะคะก็แคปหน้าจอไปนะคะถ้าอยากให้มี energy เพิ่มขึ้นใช้285 Hz ส่วนคนที่มีความกลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัว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 ทุกสิ่งกลัวทุกอย่างกลัวโรคกลัวเชื้อโรคแล้วก็รู้สึกผิดนะคะให้ใช้396 Hz ตัวนี้นะคะจะช่วยลดความกลัวไม่ใช่ว่าคุณฟังปุ๊บโหฟังปั๊บนะคะแบบมันเหมือนไม่ใช่แบบปิดสวิตช์น่ะเข้าใจไหมมันไม่ใช่ปิดสวิตช์ฟังปุ๊บเฮ้ยฉันหายทันทีคุณก็ต้องใจเย็นคุณก็ต้องแบบว่าฟังแล้วก็อินกับเสียงฟรีควินซีไปด้วยแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยยิ่งดีเลยนะคะอีกอย่างนึงนะคะสำหรับคนที่อยากจะแบบนู่นไปนู่นเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเราอยากจะไปมิติที่สูงขึ้นนะคะอยากจะรู้จัก higher self อยากจะรู้จักคู่รูปของตัวเองก็ใช้ฟรีควินซี852 Hzส่วนฟรีควินซีอันสุดท้าย963 Hz เนี่ยจะเป็นฟรีควินซีที่คุณสามารถติดต่อกับ God กับ Source นะคะที่ทำให้คุณแบบว่าเชื่อมโยงกับนู่นนะคะกับพระผู้สร้างได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามนะคะก็ฟังหลายๆฟรีควินซีนะคะแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรมีคำถามนะคะถามว่าฟังจาก YouTube ช่วยได้ไหมคะได้ค่ะได้ระดับหนึ่งขอให้คิดอย่างนี้นะคะเวลาที่คุณฟังเพลงที่คุณชอบจากนักร้องที่คุณชอบหรือคุณจะดูคอนเสิร์ตทาง YouTube คุณฟังจากมือถือใส่หูฟังเนี่ยคุณก็รู้สึกแบบโอ้โหฉันแบบสบายใจใช่ไหมสบายใจแล้วชอบแล้วรู้สึกแบบดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อตั๋วไปดูคอนเสิร์ตนั่งอยู่ตรงนั้นเลยคุณคิดว่าอารมณ์คุณจะแตกต่างกันไหมคะทั้งที่เพลงเดิมนักร้องคนเดิมไม่เหมือนกันนะคะจริงไหมเพราะว่าถ้าคุณชอบนักร้องคนนั้นแบบฉันชอบคนนี้มากฉันก็ฟังเพลงนี้นักร้องคนนี้อยู่บ่อยเลยแต่ถ้าฉันมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตคุณจะไปดูไหมใครๆก็อยากไปดูคอนเสิร์ตนักร้องที่เราชอบจริงไหมคะนั่นแหละค่ะความแตกต่างเหมือนกันเวลาที่คุณฟังฟรีควินซีจาก YouTubeคุณก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเสียงเนี่ยอยู่กับที่หูตัวคุณเลยเนี่ยข้างๆหูตัวคุณเลยมันก็เหมือนกับคุณไปนั่งดูคอนเสิร์ตแบบตรงนั้นเลยเขาเรียกว่าอันนี้คือ raw sound นะคะคือเสียงดิบๆไม่ได้ผ่านสปีกเกอร์ไม่ได้ผ่านหูฟังไม่ได้ผ่านมือถือของคุณเพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันตรงนี้ค่ะนะคะใช่ไหมนั่นแหละค่ะโค้ชตอบคำถามนั้นแล้วนะคะทีเนี้ยหลายคนนะคะก็ไม่มีแอคทิเวเตอร์นี่เขาเรียกว่าตัวแอคทิเวเตอร์นะคะมันจะมีหลายแบบบริษัทนี้ไม่ได้ให้ตัวนี้มานะคะโค้ชไปเอามาจากที่อื่นจริงๆแล้วคุณใช้อะไรก็ได้ที่เป็นยางเป็นร็อบเบอร์แบบนี้นะคะอันนี้นะเหมือนที่ตีแบบเครื่องเสียงดนตรีเครื่องที่ตีกลองอ่ะนั่นแหละอันเดียวกันเอามาใช้ได้จะให้ฟังความแตกต่างนะคะว่าเสียงมันแตกต่างกันอย่างไรเสียงแล้วจริงๆยังมีอีกนะคะเสียงไพเนียลเนี่ยไพเนียลแกลนเนี่ยเสียงมันนานมากเลยค่ะนี่ใช้ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่ามาเลตกับตัวนี้บริษัทนี้ถ้าซื้อเป็นเซตเป็นชุดเขาจะให้ตัวสีม่วงแอคทิเวเตอร์มานะคะโซมาเอเนจิติกนะเวลาตีหลายคนนะคะตีไม่ถูกตีแบบนี้มันจะดังแป๊กเสียงมันไม่ออกอันนี้คือตีไม่ถูก
ห็นไหมคะได้ยินไหมเราไม่เอาสองด้านตีเราเอาด้านเดียวนะคะเอาตรงมุมตรงแหลมนี่แหละค่ะแล้วก็เอาตรงประมาณเนี้ยประมาณ1นิ้วจากปลายเนี้ยตีนะคะได้ยินเสียงแตกต่างไหมตัวนี้เสียงจะดังกว่าเนาะแล้วก็บางคนจะได้ activator สีเขียวแบบนี้ไปนะคะก็ตีแบบเช่นเดียวกันสังเกตไหมคะว่าตัวนี้นะคะเสียงจะดังกว่าactivator แบบนี้เพราะว่าเราเอามือลงตีลงเองเนี่ยแล้วน้ำหนักมันเยอะกว่านะคะทีนี้มันไม่ใช่ที่ว่าเสียงยิ่งดังยิ่งดีมันอยู่ที่คุณภาพของเสียงค่ะคุณตีแค่เบาๆอ่ะมันก็เข้าหูแล้วเพราะว่าด้วยหลักอย่างนี้นะคะหูเนี่ยนะมันจะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในการรับฟรีควอนซีแล้วก็ติดต่อหลายๆอย่างนะคะคือมันเป็นคอนเนคกับ higher self ของเราหูของเราเนี่ยได้รับเสียงมีประสิทธิภาพเร็วมากกว่าตามองเห็นคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณเคยดูหนังจีนแบบสมัยโบราณไหมคะที่นักวิทยายุทธต่างๆอ่ะที่เวลาเขาฝึกวิทยายุทธจนเก่งๆอ่ะที่เป็นมาสเตอร์พวกนั้นอ่ะเขาสามารถหลับตาแล้วก็ใช้แต่หูเนี่ยฟังแล้วก็ฝึกวิทยายุทธสามารถต่อสู้ได้โดยที่ไม่ลืมตาเพราะหูเนี่ยมีความสามารถมากกว่าตาหูเนี่ยได้ยินเสียงเร็วมากกว่าที่ตาจะมองเห็นภาพนะคะตาเนี่ยมันยังจะมีการต้องสะท้อนของแสงแล้วก็ย้อนกลับมากลายมาเป็นภาพแต่หูเนี่ยมันเร็วมากเลยค่ะแค่เสียงนิดเดียวปุ๊บมันเข้ามาในหูแล้วตัวขนในรูหูเรานั่นแหละเป็นตัวส่งคลื่นเข้าไปที่ในสมองของเรานะคะในการรับรู้นั่นแหละค่ะสำคัญมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างในอวัยวะทุกอย่างในร่างกายถูกสร้างขึ้นมามีจุดประสงค์แม้แต่กระทั่งรูขนในหูก็มีความหมายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่เป็นตัวส่งเสียงเข้าไปนะคะโอเคไหมทีนี้มาถึงตรงนี้ค่ะpineal gland นะคะตัวนี้ไว้ใช้อย่างไร pineal gland เนี่ยโค้ชชอบมากคุณสามารถเอาตรงปลายมันเนี่ยเอามาวางไว้ที่หน้าผากได้เช่นกันนะคะทีนี้ pineal gland เนี่ยคุณสามารถเอามาตีกับตัวคริสตัลหินคริสตัลก็ได้นะคะเสียงมันจะเพราะมากได้ยินนะเวลาตีนะคะไม่ใช่อย่างนี้นะแป๊กเสียงมันไม่กระจายเสียงมันไม่ออกให้ตีแบบเร็วๆแล้วคุณก็ไม่ต้องแบบโหอย่างรุนแรงนะคะให้แค่แบบแตะกันแบบเบาๆให้คุณยกขึ้นทันทีเลยยกซ่อมเสียงขึ้นทันทีสังเกตนะคะทีนี้คุณอาจจะแบบถ้าจะให้เสียงมันอยู่นานนะให้คุณเขย่าแบบนี้จริงๆแล้วคุณต้องเขย่าข้างหูแต่นี่เอามาใส่ไมโครโฟนเพื่อที่จะให้คุณได้ยินหรือคุณจะทำแบบนี้นะคะเอาไว้ข้างหน้าตัวเราเห็นนะแล้วคุณก็หลับตาทำสมาธิไปหรือคุณจะทำแบบนี้เช่นเดียวกันเวลาที่คุณยกไปอีกหูข้างหนึ่งให้คุณยกไปที่บนหัวนะคะข้ามหัวของเราเพื่อที่จะได้ไปที่จักระที่8ข้างบนนี้นะคะ
มีคนส่งคำถามมาแล้วนะคะเดี๋ยวตอบคำถามให้ทีนี้มาถึงตัวนี้นะคะตัว432 432 Hz เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเซตโซเฟจิโอที่เขาขายเป็นเซตนะแต่ว่ามันเป็นเสียงคลื่นอย่างหนึ่งในโซเฟจิโอเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นตัวแบบติดต่อกับธรรมชาติแบบโดยรวมเลยนะคะเป็นเสียงที่แบบกลางๆเป็นเสียงที่ไพเราะเดี๋ยวตีให้ฟังนะคะเอาตัวนี้ตีให้ฟังเนาะนี่คือ432 Hz นะคะสังเกตไหมคะเวลาโค้ชตีไม่ได้ตีตรงนี้นะไม่ได้ตีตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ตีตรงนี้ไม่ได้ตีตรงนี้แต่ตีตรงมุมเหลี่ยมเห็นไหมคะแล้วเวลาตีนะคะก็ยกแบบเร็วขึ้นให้แบบเร็วๆอ่ะโอเคถ้าใช่คุณเห็นใกล้ๆคุณก็ไม่ได้ยินเสียงนะคะตีแบบนี้ซ่อมเสียงทุกอันน่ะมีแรงสั่นนะคะถ้าคุณจะเอาไปวางก็เอาตรงเนี้ยไปวางตามจุดร่างกายต่างๆหรือแค่อยู่ตรงข้างๆเราเนี่ยร่างกายเรารับรู้นะคะอย่างที่บอกหูเนี่ยรับคลื่นความถี่เข้าไปแล้วตัวขนในหูนะมันจะส่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวทรานสมิเตอร์อ่ะเหมือนคลื่นวิทยุอ่ะมันจะมีทรานสมิเตอร์ของมันที่รับคลื่นมาใช่ไหมขนในหูเรานั่นแหละตัวนั้นแหละค่ะเป็นตัวทรานสมิเตอร์นะคะคือส่งคลื่นไปนะคะฟังแล้วไพเราะจับใจเหมือนกันนะคะคุณก็ลองฟังดูว่าคุณจะเลือกอันไหนมันต้องหลับตาฟังข้างหูแบบนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้ยินแล้วคุณรู้สึกว่าอะไรที่มันถูกกับคุณฟังแล้วสบายใจคลายเครียดนั้นละค่ะฟรีควอนซี่อันนั้นละใช่แต่อย่างที่บอกนะคะฟรีควอนซี่แต่ละอย่างมันมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันเนาะทีนี้มาถึงตัวโซเฟจิโอนะชุดที่เป็นชุดใหญ่ชุดนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนถามนะคะคุณภูสิตาถามว่า442 Hz ตีกับหินคริสตัลรูปหัวใจได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวโค้ชตีให้ดูนะคะอันนี้432นะถ้าเกิดว่าเราใช้มอลเล็ตนะคะตีใช่ไหมหรือใช้ตัวนี้ตีอ่ะแล้วเดี๋ยวใช้ไม้ตีกลองตีนะคะเมื่อกี้ตีไม่ค่อยดีเห็นไหมแตกต่างกันไหมให้คุณรีบยกทันทีเลยเสียงมันจะใสแจ๋วทีนี้คุณก็จะสังเกตใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราตีกับหินคริสตัลเนี่ยเสียงมันจะแหลมกว่าสูงกว่าเฮ้ยฟรีควอนซี่ไม่เปลี่ยนเหรอไม่ค่ะโทนของฟรีควอนซี่กับเสียงเนี่ยมันคนละอย่างกันนะคะเหมือนเครื่องดนตรีอะเวลาที่เขาจูนกับเปียโนเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องมือเนี่ยนะคะเอาไว้จูนกับเปียโนในสมัยก่อนเริ่มแรกเลยนะเปียโนก็มีตั้งหลายเสียงถูกไหมเอายกง่ายๆคือเขาก็จูนให้มันตรงกับ432มันเป็นเรื่องของโทนของฟรีควอนซี่นะคะโทนเนาะอย่างกลองเนี่ยเขาจะมีกลองขายแบบกลองเนี่ยฟรีควอนซี่432กับ444แต่ว่าในกลองอ่ะก็จะมีโน้ตโดเรมีฟาโซลาที่เสียงแตกต่างกันแต่โทนก็คือ432 Hz เรื่องเครื่องดนตรีตรงนั้นโค้ชก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะทีนี้แค่อยากจะบอกคุณว่าเวลาที่คุณตีเสียงเนี่ยไอ้เสียงมันแหลมนี่นาฟรีควอนซี่ไม่เปลี่ยนเหรอไม่ค่ะโทนเดิมนะคะใช้10ปีก็ยังฟรีควอนซี่เท่าเดิมนี่คนขายเขาบอกแล้วเพราะว่าโค้ชก็สงสัยเหมือนกันมันเสื่อมมั้ยไปนานๆเนี่ยมันจะฟรีควอนซี่หายไปไหมหดไปไหมไม่ค่ะไม่มันอยู่ที่การทำในรูปทรงขนาดของมันวิธีการทำความห่างความสั้นของซ่อมมันทำให้เกิดฟรีควอนซีโทนนี้นะคะโอเคไหมทีนี้มาถึงตรงนี้นะคะตัวนี้
เดี๋ยวคนเดิมถามอีกนะคะว่าโค้ชคะตีแล้วจ่อที่หน้าผากได้ไหมคะได้ทุกตัวเลยนะคะแต่ตัวที่จ่อที่หน้าผากได้ดีที่สุดก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่มี weight tuning fork ก็คือมีตัวตรงนี้เพราะว่ามันจะเอาเสียงแล้วก็ความสั่นสะเทือนอะมาลงข้างล่างแทนเวลาที่คุณจ่อที่หัวโอ้ยมันจะสั่นถ้าคุณวางไว้ที่หัวใจนะมันจะสั่นยิ่งแรงวางที่มือสั่นวางที่เท้าเนี่ยชัดมากเลยค่ะวางที่เท้านะมันจะสั่นตั้งแต่เท้าขึ้นมาครึ่งตัวเลยค่ะทีนี้อ่ะตัวนี้นะคะใช้ยังไงดี